สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ร้าน JS Pro นะคะอยู่กับถ่ายแล้วตอนนี้ถ่ายกับรุ่นนี้เลยค่ะ Toyota Majesty 2024นะคะนี่ป้ายแดงมากับรถสไลด์จากศูนย์เลยนะคะวันนี้เข้ามาติดตั้งในส่วนของระบบฝาท้ายไฟฟ้าค่ะเดี๋ยวจะได้ฟังก์ชันอะไรบ้างนะคะตามมาชมกันเลยค่ะตามมาเลยเริ่มด้วยกันที่ฟังก์ชันแรกนะคะจะมีในส่วนตัวสวิตช์ค่ะสั่งเปิดปิดได้เลยนะคะจากตำแหน่งด้านหน้าคนขับนั้นฝาท้ายก็เปิดขึ้นมาแบบนี้สายไฟค่ะเก็บเรียบร้อยสวยงามเลยติดตั้งโดยทีมช่างมืออาชีพของเราเลยด้วยงานเรียบร้อยแบบนี้เลยนะคะส่วนที่ด้านหลังค่ะสั่งปิดได้จากตำแหน่งสวิตช์ตัวนี้ได้เลยนี่นะคะฝาท้ายนะคะก็จะค่อยๆลงมาแบบนี้เลยปิดเข้าไปนิ่มๆเลยนะคะและในส่วนของเปิดเดิมค่ะที่ด้านหลังนะคะแค่บีบค่ะแล้วก็ปล่อยมือแบบนี้ได้เลยไม่ต้องออกแรงยกนะคะหรือว่าดันขึ้นให้หนักมือแล้วค่ะต่อไปค่ะเป็นในส่วนของตัวรีโมทค่ะก็ใช้งานจากรีโมทเดิมของลูกค้าได้เลยนี่ไม่มีการตัดต่อหรือว่าดัดแปลงใดๆเลยนะคะกดไปที่ปุ่มคลายล็อก3ครั้งนะคะสามารถสั่งได้ทั้งเปิดและปิดได้เลยเดี๋ยวถ้าจะลองสั่งเปิดให้ดูอีกครั้งนะคะนี่สะดวกสบายยิ่งขึ้นแน่นอนค่ะและที่สำคัญนะคะของเรายังมีในส่วนตัวเซฟตี้ความปลอดภัยอีกด้วยนะคะนี่นะคะเห็นไหมคะฝาท้ายก็เด้งกลับขึ้นไปแบบนี้เลยรับรองว่าใช้งานนะคะปลอดภัยหายห่วงแน่นอนนะคะมีเซฟตี้เป็นตัวระบบกันหนีบด้วยหากท่านใดนะคะที่ใช้รถ Toyota Majesty สนใจติดตั้งในส่วนของระบบฝาท้ายไฟฟ้าสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยที่ร้าน JS Pro ยินดีให้บริการทุกท่านเลยค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ